สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมภูมิใจนำเสนอปากกาจับชิ้นงานตัวใหม่ของผมนะครับผมจะเรียกเขาว่ามินิโมซอนนะครับคือเป็นปากกาแบบโมซอนไว้นะครับหรือปากกาแบบโมซอนนั่นเองนะครับที่ผมเรียกมินิโมซอนเพราะผมทำเล็กนะครับความกว้าง10นิ้วนะครับความกว้างประมาณ10นิ้วจริงๆมันก็เกือบ11นิ้วฮะประมาณ11นิ้วนะครับวัตถุประสงค์ก็คือใช้จับงานเวลาผมจะทำด้วยหางเหี่ยวนะครับผมมีโครงการที่จะทำกล่องที่ระลึกใส่ปืนตอนผมเกษียณเนี่ยผมจะทำให้ผู้บัญชาเป็นของขวัญวันเกษียณของผมนะครับผมก็มีผู้บัญชาอยู่ประมาณรวมทั้งลูกน้องด้วยนะครับประมาณ10-14-15ท่านผมก็จะทำ10-14-15กล่องนะครับทีนี้ไหนๆเราก็ทำให้เป็นที่ระลึกแล้วก็อยากจะทำให้มันดีนะครับผมก็เลยคิดว่าจะเข้าไม้แบบเดินหางเหี่ยวนะครับก็เลยต้องทำปากกาตัวนี้ขึ้นมาใช้งานนะครับมีน้องคนหนึ่งถามว่ามีปากกาข้างโตแล้วทำไมต้องทำแบบโมซอนเพราะว่าปากกาข้างโตอันเดิมของผมเนี่ยมันเราไม่สามารถที่จะหย่อนไม้ลงไปได้นะครับเพราะว่าติดแกนเกลียวตัวนี้แล้วก็ติดเผาประคองอีก2ข้างนะครับรวมเป็น3แกนเลยนะครับแต่ปากกาแบบโมซอนตัวนี้เราสามารถที่จะเสียบชิ้นงานลงไปได้เลยนะครับเสียบชิ้นงานลงไปแล้วก็หมุนล็อกนะครับเพื่อการตัดเดือยหางเหี่ยวนะครับนี่คือข้อแตกต่างระหว่างปากกา2แบบนี้นะครับเครื่องมือดีๆเนี่ยเราสามารถที่จะทำใช้ได้เองนะครับถ้าเรามีเวลาแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทำงานจริงๆนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมไว้คราวหน้ามีอะไรดีๆเราก็จะมานำเสนอกันอีกแล้วอย่าลืมติดตามช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดีครับ